โต Channel สวัสดีครับพบกับผมณัฐปิ่นโตนะครับสบายดีกันหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะสบายหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องกลับมาเล่นเกม Five Nights at Freddy's 4อีกแล้วเราถึงคืนที่4นะครับเป็นคืนที่หลอกหลอนหนักหนาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับระดับเรามันต้องผ่านอยู่แล้ววันนี้น่าจะแดงนิดนึงเพราะผมเพิ่งแต่งห้องใหม่นะครับไฟมันจะส่องแบบเป็นไฟซ่องอะไฟแมงดานะครับน่าจะแดงมากซึ่งมันเข้ากับบรรยากาศเป็นอย่างดีไปกันเลยยังไม่มาครับแม่เที่ยงคืนมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมพวกเราโอ้โหมาได้ยังไงมันมาแล้วพวกเราเที่ยงคืนก็มาได้แล้วครับยังใจเย็นๆต้องวิ่งอย่างเดียวอ่ะคืนที่4นี่วิ่งไฟแลบเลยครับห้ามเบรกมึงในตู้น่าจะยังนะครับเฮียตกใจหันหลังโอ้โหเฮ้ยแป๊บเดียวอ่ะ3ตัวโคตรเร็วใช่ป่ะวะเสียงวอเดินมาแล้วครับอย่าพึ่งนะจ๊ะเด็กๆใจเย็นกับพี่หน่อยนะครับเพิ่งตีหนึ่งครับใช่ป่ะวะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ใช่ว่ะใช่ว่ะนี่เงี่ยหูฟังนะครับโอเคจำเมมไว้ว่าเสียงนั้นคือเสียงหายใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดอีกนี่แค่วอร์มอัพไงนัดยืดเส้นไหมเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยยืดฟังครับวันนี้สติล้วนๆเสียงวอร์มไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียงหัวใจให้มองที่เธอไม่วันนี้อารมณ์ดีนะครับถึงจะเล่นเกมผีก็ยังยิ้มได้ตลอดเวลาเอ๊ะหรือนัดปิ่นโตจะมีความรักยังหันหลังบ่อยๆครับคืนนี้แม่งมาเร็วจริงๆข้างหลังเร็วขึ้นอีกก็จิก็จิโอ้โหวอนไวปานสายฟ้าฟาดมันวิ่งไปทางขวาครับมีถอยหลังนิดนึงต้องถอยหลังดึงจังหวะนิดนึงมันวิ่งหนีผมครับมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเฮ้ยแป๊บเดียวเองนะถือว่ามาเร็วมากนะครับกูไม่ให้มึงเข้าตู้หรอกฟ็อกซี่ลมหายใจโกหูเลยครับไปแล้วครับ2ตัวพึ่งตี1นะจ๊ะเสียงลมหายใจมารัวๆเลยครับเมื่อกี้ข้างขวานี่ข้างซ้ายเดินไปแล้วครับไปข้างขวาบ้างตี2แล้วครับทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่มียังไม่เข้าตู้นะครับชัดมากจันสองตัวครับแม่งเอ้ยฟ็อกซี่ครับชัดๆเลยครับมันจะเข้าตู้เราแน่ๆครับเสียงลมหายใจพอมีเสียงเท้าเดินไปก็ค่อยเปิดไปทางขวาเร็วเฮ้ยเกือบไปกูชิก้าครับยังเข้าตู้ไม่ได้นะครับฟ็อกซี่ไม่มีครับเจ้าหมาน้อย
ตีสามแล้วเว้ยฟ็อกซี่ยังเข้าตู้เราไม่ได้ครับไม่มีข้างหลังสองตัวซ้ายนัดเร็วขึ้นอีกวิ่งไปแล้วมันวิ่งไปแล้วชิก้าข้างหลังว่าไงผมว่ามันจะเข้าตู้ผมแล้วครับแน่นมากแน่นมากสองตัวตีสามระทึกสัตว์อะผมจะเริ่มพูดน้อยลงเรื่อยๆนะครับคือผมต้องใช้สมาธิไม่มีครับรู้สึกตีสามนานเหลือเกินนะสัตว์ตีสี่แล้วครับลมหายใจเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วครับเดินไปแล้วเข้าตู้ไปแล้วครับแม่งเอ้ยเข้าตู้ไปจนได้อีกนิดนึงขวาหลังก่อนครับไม่ทันครับเดี๋ยวตายครับ3ตัวพอดีปิดประตูก่อนนะชิก้าตู้เอาไว้ก่อนตู้ฟ็อกซี่แม่งตึงว่ะขอทีนึงเฮ้ยอย่าพึ่งนะตีสี่ตีห้ายังเสียงลมหายใจครับเดินไปแล้วครับต้องรีบไปทางขวาด่วนเลยครับด่วนมากๆครับไม่มีผมทิ้งไว้นานนะเมื่อกี้เนี้ยเสียวเหมือนกันสองตัวโอ้ยแม่งเร็วจังวะฟ็อกซี่ว่าไงฟ็อกซี่เกือบหลุดเอาแค่นี้ก่อนนะทางซ้ายลมหายใจครับชัดมากไปแล้วนะ6โมงเหอะนะคนดีไม่มีข้างหลังถามตัวฟ็อกซี่ปิดตู้ครับ6โมงไหมไปทางซ้ายก่อนเย้นัดปิ่นโตมือโปรแล้วนะเว้ยเอาอยู่ครับแบบคุมสถานการณ์ได้ดีพอสมควรเลยล่ะอีก1วันก่อนจะถึงปาร์ตี้ที่นี่คือที่ไหนอ่ะปล่อยฉันออกไปเถอะเด็กน้อยบอกเป็นห้องที่มีหัวแบบมีแบบการแยกชิ้นส่วนของตุ๊กตาครับได้โปรดปล่อยฉันออกไปให้ฉันออกไปนะอ้าวโดนจับขังวันนี้แล้วจบเลยครับเอาล่ะเราต้องมาเล่นมินิเกมอีกครั้งนึงนะครับผมจะปล่อยให้มันเดินยาวๆเลยครับจะไม่ยุ่งกับมันเลยครับ30วิเองอ่ะสงสัยมันจะวิ่งเร็วมากครับฟังเสียงดีๆเราจะได้สคิป2ชั่วโมงในคืนที่5มาแล้วครับแม่งกดไม่ได้ครับมันลดเวลาลงเหลือแค่30วินะครับจากเดิม60วิคืนนี้5เลยแล้วกันนะครับผมซัดยาวเลยครับเผื่อว่าไม่แน่อาจจะจบเกมไปเลยคืนที่5เห็นบอกว่าเล่นหนักมากนะครับหนักแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูกันครับเห็นมีเสียงอะไรเลยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ
มึงนอกเกมนี่ว่าเฮียบอกลมหายใจอะไรไม่เห็นมีเลยครับเมื่อกี้คือแบบไม่มีเสียงเปิดเจอพุ่งเข้ามาเลยนี่คือเฟรดดี้ครับเฟรดดี้มาแล้วครับขออีกทีนึงนะครับขออีกทีนึงแล้วจะทำยังไงกับมันน่ะมันขี้โกงเราแล้วอ่ะไม่มีเสียงนะเมื่อกี้นะแต่เสียงวิ่งแปลกๆนะครับเสียงมันดังแซกแซกแซกไม่มีเสียงจริงๆเว้ยหรือว่าไอเสียงไม่รู้ว่าเดี๋ยวขอทีนึงต้องจับเสียงให้ได้ครับว่าเสียงอันนั้นคือเสียงแบบไหนคือเฟรดดี้ไอ้เหี้ยเปิด2ทีโดนแดกแล้วมึงบ้าป่ะวะผมไม่เสียงนะครับก็แก๊กก็แก๊กผมไม่รู้ว่าเสียงไหนคือเฟรดดี้อ่ะอะไรวะเชี่ยอะไรวะเนี่ยยังหลอนน่ะไม่มีเสียงอ่ะเอาแล้วเฮ้ยทำไงวะเนี่ยโหไม่มีเสียงเลยยังไม่เข้าใจเลยครับสงสัยต้องต่อคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอไปศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรครับมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมคือเสียงลมหายใจหายไปแล้วนะครับและยังไม่เห็นตัวอื่นเลยเห็นเฟรดดี้อยู่ตัวเดียวแล้วบางจังหวะหันหลังไปเจอหัวเฟรดดี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับอาจจะมีความเชื่อมโยงกับตุ๊กตาเฟรดดี้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวยังไงคลิปหน้าติดตามกันในคืนที่5นะครับเห็นบอกว่าเกมนี้ภาคนี้มีถึง99คืนใช่ไหมครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะไปถึงคืนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะมีประมาณ8คืนเนาะก็ผมว่าผมจะไปให้ถึงให้ได้ครับแต่ก่อนผมขอไปศึกษาว่ามันคืออะไรครับเมื่อกี้นี้เราไม่รู้จริงๆว่าเราจะผ่านยังไงนะครับถ้างั้นวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับในที่สุดก็ผ่านมาถึงคืนที่5แล้วโว้ยบ๊ายบายอมกล้วยอมกล้วยมหาโพนีลูกอมกล้วย